สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองมันกันปากครับเต่าที่ผู้ชมเป็นขบค่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดย 22SY นะฮะหายแน่นอนคือรอยแดงรอยดำนะคะเพราะว่าใช้ตั้งแต่คืนแรกเนี่ยรอยดำมันจะจางกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้ไม่ใช่เครื่องสำอางเป็นเซรั่มเวชสำอางหัวเชื้อวิซีพลัสนะคะแล้วก็มีตัวไฮยาหลายคนถามว่าพี่เต๋าคะทำไมหนูใช้ของต่างประเทศมันทั้งเหนียวทั้งมันแต่พอหนูเปลี่ยนมาใช้ 22SY ทำไมมันแห้งไวซึมไวไม่เหนียวไม่มันไม่ทิ้งความมันให้หนูเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเอาอากาศเมืองไทยเป็นที่ตั้งนะฮะโดยทีมแพทย์ของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกินไปก็นอนอย่างไม่มีความสุขเหนียวเกินไปก็นอนอย่างไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นต้องซึมไวแห้งไวแล้วก็ต้องเห็นผลไวปรับสีผิวของคุณให้สว่างขึ้นให้ใสขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ดูไบรท์ขึ้นนะคุณผู้ชมนะด้วย 22SY วันนี้มาในโปรหลักร้อยราคาไม่แพงพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับ1ขวด30 ml ด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ3ขวดเนี่ยนะฮะราคาพิเศษวันนี้จัดให้เลยเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับรวมถึงโปรเซสชุดใหญ่นะคุณผู้ชมนะซื้อ5ขวดแถมฟรีไปอีก1ขวดนะฮะราคาเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมสำหรับคนที่อยากจะสั่งเนี่ยทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นส่งฟรีหมดเลยนะครับใช่ฉะนั้นนะครับใครสนใจกับ 22SY นะฮะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0804628455นะครับหรือที่ LINE @22SY นั่นเองครับค่ะนะคะมาเริ่มต้นกันวันนี้นะครับนี่เลยนะฮะเรามาดูเขาทำอะไรกันเนี่ยนะครับไม่รู้นะฮะมาดูข่าวดีกว่านะครับแฟนนางงามปินครับเดือดนะหลุดคลิปนะทางด้านของเซเรสเต้ยืนร้องไห้เพียงลำพังไร้เงา ND นั่นเองนะครับทิ้งไปเลยนี่โดยแฟนนางงามปินบอกว่าหลังจากที่ประกาศท็อป16แล้วไม่มีชื่อของฟิลิปปินส์นะฮะทีม ND ก็พากันลุกเชิดออกจากฮอไปเลยครับปล่อยให้เซเรสเต้เองยืนร้องไห้อยู่คนเดียวคือมิสซิโนฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็มีเพียงครอบครัวแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยที่เข้ามากอดแล้วก็ให้กำลังใจอย่างที่เราเห็นกันในภาพนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยแฟนนางงามก็กำลังลุมสาบขององค์กร MUP กันว่าโอ้โหเรียกร้องให้คืนลิขสิทธิ์ไปเพราะว่าไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลนางงามเลยนะฮะใช่ค่ะเห็นกระแสนี้ยังเห็นแล้วก็น่าสงสารค่ะเขาโดนเทหลายคนบอกว่าเขาปัดผมอู้รู้ดีเขาร้องไห้เขาเดินไปแล้วเขาเสียใจเขาร้องไห้ว่าเขาไปแพ้แม่ค้าขายติ่มซำไปแพ้คนขึ้นต้นมะพร้าวไปแพ้โอ้ยพูดไม่ออกนะคะแพ้เยอะนะคะเขาต้องสารครับนะคะจริงๆเขาต้องเข้ามา16คนพร้อมกับแอนนาเสือเนี่ยเขาก็2คนต้องยืนนะคะแทนแม่ติ่มซำกับแม่มะพร้าวคนที่2นะคะอยู่ๆก็ปัดเขาทิ้งฉันก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเอามาจากไหนทั้งที่คนในฮอลล์ก็มีแต่คนไทยคนฟิลิปปินส์ไปเชียร์นะคะซึ่งก็งงนะคะครับงานนี้ก็เป็นกระแสเป็นภาพที่ออกมาว่าเธอเนี่ยไม่มี ND ในการดูแลเลยเพราะว่าสงสารเธอใช่สงสารเธอแต่ว่าเธอเองก็ยังมีครอบครัวแล้วก็แฟนหนุ่มไปไม่เป็นไรรออยู่นะครับนะคะหลังนะมาเที่ยวเมืองไทยค่ะลูกมาเที่ยวเมืองไทยนะคะจะได้หายช้ำใจนะคะหนูมาจริงๆหนูก็16หนูก็ยืนได้อยู่แล้ว16หนูก็ไม่ควรตก16หนูก็ต้องเข้ามันก็ต้องมีหนูแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปเอาอย่างนั้นเข้ามาเต็มไปหมดนะคะหรือว่าเพื่อจะให้อีก6คน5คน6คนนั้นมันดูเด่นพี่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าพี่ก็ทำนางงามมาเยอะค่ะพี่ก็รู้ว่าวิธีการหลบหลีกวิธีการเลี่ยงมันต้องทำยังไงอะค่ะแต่ว่าศักยภาพของเธอเองเนี่ยก็ควรเข้าได้16เข้าได้อยู่แล้วเธอมาในท็อปตลอดแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นท็อปบนท็อปล่างเลยนะเธอท็อปข้างบนเลยเท่ากับแอนนาเสือเราเลย อยู่ๆเธอก็หายไปนะคะ อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบอันนี้หมายถึง ND นะ ND ND นะคะอยู่ดีๆก็ลุกหายแล้วก็ไลน์ก็ไม่ตอบแล้วก็ไปแล้วมันตกรอบในรอบ12ปีไง12ปีเนี่ยคนที่เปิดประตูให้ฟิลิปปินส์คือวีนัสลาชนะคะครับวีนัสลาชได้เปิดประตูให้ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็น้องคนนี้ชื่ออะไรนะเซเรเต้เซเรเต้เป็นคนปิดประตูนะคะของไทยเราเนี่ยคนเปิดประตูคือแนทอานิพรจ้าคนปิดประตูไม่ใช่ปิดคนล็อกกลอนล็อกกลอนล็อกกุญแจแล้วก็เอาสว่านมาเจาะไข่น็อตอีก85ตัวปีแล้ว ชื่ออะไรนะ ชื่อเหมือนกันนะ ชื่อเหมือนค่ะชื่อเหมือนกันชื่อมาของปีนี้หรอ
นะครับเอาพูดถึงเรื่องการจัดงานนะครับการประกวด Miss Universe 2022แล้วก็วันอาทิตย์ก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากคนได้มงไปเนี่ยมันมีกระแสดราม่าผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นนะฮะล่าสุดถ้าแฟนนางงามไล่บี้ทีม Black Drop ออกครับรับว่าทำแบบนี้ผลงานมันไม่ลดเลยผลงานเนี่ยก็ดูสิผลงานมันใช้ไม่ได้เลยนะฮะอันล่างนี่คือประกาศรับบริจาคเลือดของสภากาชาติไม่ใช่ของ Miss Universe 2022บ้าก็คุณแอนจักรพงษ์ยืนอยู่นะวันแล้วไฟนอลเลยชุดเนี้ยใช่ไหมฉันก็เธอไปว่าแอนก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าคุณแอนอันนี้ว่าไม่รู้เรื่องหรออันนี้คือแฟนนางงามเนี่ยเขามาเปรียบเทียบกันนี่ก็คือด้านบนเนี่ยเป็นการจัดงานของ FC ที่เขาจัดงานกันที่เมืองไทยแบ็คดอปการจัดงานอีเวนต์น้องสายบุญลูกสาวพี่เต๋าเองชุดสีชมพูนะผมทองๆอ่ะน้องสายบุญเนี่ยลูกสาวคุณแม่เองคนไทยเราเนี่ยเป็นคนพิถีพิถันเรื่องของการจัดงานนะคะใครมาด่าเนี่ยเรื่องของการจัดงานคนไทยเป็นคนที่จัดงานเรียบร้อยงานละเอียดส่วนใหญ่นะคะมันก็จะมีบ้างนะคะที่แบบว่าจัดไม่เรียบร้อยไม่ละเอียดแต่ว่างานนี้เขาถือว่าเป็นงานระดับชาตินะคะเป็นงานระดับชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจัดให้มันเรียบร้อยส่วนงานนู้นอ่ะพี่ว่าแอนเขาไม่ได้ดูหรอกพี่ว่าเจ๊ป้าสองคนนั่นแหละเป็นคนจัดแต่มันไอ้นี่มากเลยนะฮะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเอางานไม่ละเอียดเลยนะมันไม่ว่าแอนเขาไม่ได้หรอกมันได้ว่าคุณแอนไงเขาไม่ขึ้นไปจัดเองว่าคนทำเนี้ยเขาบังคับให้แอนขึ้นไปแอนก็มันก็ต้องขึ้นไปอ่ะมันก็เห็นแล้วแหละอูตายแล้วไหนก็มาแล้วก็ต้องขึ้นน่ะมันก็ว่าไม่ได้อ่ะก็สงสารมันน่ะมันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเธอว่าต้องไปว่าคนจัดงานน่ะนะคะว่าทำไมจัดงานให้แอนขึ้นไปอย่างนั้นไปว่าแอนไม่รู้เรื่องหรอกเพราะแอนมันหน้าที่มันเป็นเจ้าของมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ดูแบ็คดอปครับหลายๆคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะบอกว่าไอ้แบ็คดอปสีขาวข้างล่างเนี่ยมันเหมือนงานบริจาคเลือดสภากาชาดไทย มันเหมือนงานแบบว่าประกวดแถวชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใช่เลยนะคะนะคะมันไม่สมศักดิ์ศรีไงมิสยูนิเวิร์สนะเวทีแพงเวทีแพงแต่ข้างบนเนี่ยเป็นของเมืองไทยที่เขาจะไปเชียร์กันในวันไฟนอลก็แก้ไขไปค่ะจะไล่ออกอีกไหมก็คงจะต้องมีการปรับปรุงทีมงานต้องใช้คำว่าปรับปรุงก่อนแต่จะไล่ไม่ไล่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะใช่ค่ะซึ่งนะครับที่ผ่านมาทุกเวทีคุณแม่มีนางงามครบทุกเวทีแล้วเรียบร้อยนะครับมันต้องมีแบบว่าแกนสแลมแต่มันก็ยังมีโผล่ที่ไม่ใช่แกนสแลมมาอีกประมาณเกินครึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบ้างดีกว่าตอนนี้อยู่ในมือคุณแม่แล้วนะครับมีอะไรกันบ้างขึ้นภาพกันหน่อยนะว่าแต่ละเวนั้นหน้าตาของคนที่มงอ่ะเป็นควีนกันไปเนี่ยนะครับจะหน้าตาเป็นอย่างไรเวทีบริบทอะไรยังไงคุณแม่เริ่มต้นที่ Miss Universe นะครับ Miss Universe ก็สวยค่ะคนนี้สวยจะบอกเขาไม่สวยก็ดิฉันจะดูเป็นคนตอแหลเพราะดิฉันบอกแล้วว่าเขาสวยค่ะนะคะแต่ติดที่มงกุฎนะคะมงกุฎเล็กไปนิดนึงนะคะมันเหมือนที่คาดผมไปนะคะครับมิสเวิร์คนนี้ดูแพงนะคะดูเป็นผู้ดีนะคะมาจากประเทศแถวยุโรปนะคะมิสแกรนน่าจะสวยที่สุดแล้วนะคะในมีบรรดาทั้งหมด9คนเนี่ยมิสแกรนน่าจะปีนี้น่าจะสวยที่สุดรองลงมาน่าจะเป็นเวอร์นะคะครับรองลงมาน่าจะเป็นเวอร์แล้วก็รองไปอีกทีก็น่าจะเป็นยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สกับซูเปอร์นี่สวยพอๆกันนะคะครับซูเปอร์นี่เขาก็สวยนะคะซูเปอร์นี่ก็เป็นเซาท์แอฟริกานะคะเป็นตำแหน่งรองเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไปลงซุปเปอร์ได้ตำแหน่งไปนะคะครับอินเตอร์เนชั่นแนลก็เน้นหวานนะคะเน้นหวานตามสไตล์มงกุฎนะคะเอิร์ธนะคะก็สปอนเซอร์จบนะคะผ่านค่ะนะคะมิโตริซึมนะคะสวยค่ะเขาเป็นเวทีเดียวจากบอสนะคะแล้วก็มิสอะไรเนี่ยอินเตอร์คอนเหรออินเตอร์คอนใช่ไหมอินเตอร์คอนอินเตอร์คอนติเนนตันใช่ไหมประเทศอะไรได้เวียดนามป่ะไม่แน่ใจอ่ะนะคะโกบนี้พักก่อนนะคะโกบนี้พักก่อนเหมือนชนพื้นเมืองนะคะอาจจะแบบแต่งให้เข้ากับบริบทหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดสวยสุดเนี่ยก็จะเป็นแกรนนะคะแกรนสวยสุดลองมาก็เวอร์ลองมาอีกทีก็ชิงกัน2คนระหว่างยูนิเวิร์สกับซุปเปอร์นะคะส่วนที่เหลือก็มันเข้าแกรนสแลมไม่ได้ยกเว้นอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะอินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้ดรอปสุดนะคะดรอปสุดเพราะว่าบิ๊กมันมีแค่5เวทีใหญ่ระดับโลกก็คือ Universe World Grand Inter แล้วก็ Super นะคะ Earth ไม่ติดนะคะแต่เพื่อนปินชอบยัดเข้ามานะคะแต่จริงๆเขาไม่ติดนะคะเพราะเขาไม่มีที่นั่งให้คนดูนะคะครับเขาไม่ติดนะคะเขาจัดยิ่งใหญ่ไม่ใช่หรอที่แม่ไปอ่ะแต่กูเดินน่ะ น้ำก็ไม่มีกูแดก
แม่ไปเยือนไปถึงที่ฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยแม่ไปมาแต่เขามีที่นั่งอ่ะมันนั่งน้อยถ้าเทียบกับแกลนแกลนเนี่ยมันเป็นที่นั่งเป็นฮอเป็นฮอปิดนะฮะเอิร์ธเนี่ยมันเป็นสวนน้ำนะคะไม่ใช่เอิร์ธเป็นสวนน้ำยูนิเวิร์สเนี่ยเขาก็ยังเป็นฮอปิดนะคะเวอร์เขาเป็นฮอปิดนะคะแกลนเขาเป็นฮอใหญ่ปิดของอินโดซุปเปอร์เขาก็เป็นฮอปิดนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็เป็นโตเกียวโดมก็เป็นฮอปิดนะคะส่วนเอิร์ธเนี่ยมันจัดที่สวนน้ำคือสูบเอาน้ำออกแล้วก็เอาเวทีไปวางบนน้ำไปวางบนสระว่ายน้ำแล้วก็จัดแล้วก็มีคนนั่งอยู่แค่ครึ่งหนึ่งที่เหลือก็เดินเป็นผีกองกอยหาน้ำแดกว่าไม่มีน้ำให้ไม่แดกจริงๆไม่มีน้ำให้กินกูหิวมากกูหิวน้ำกูไม่หิวอะไรเลยอาหารเหินก็ไม่มีให้กูกินแล้วแม่ไม่มีโต๊ะนั่งเลยตั้งแต่ยันขับประกาศมงนะมีแต่กูไม่นั่งเพราะว่าให้กูไปนั่งกับสิงคโปร์แล้วแม่ไปนั่งเป็นป้าแก่ๆมาแต่หน้าไม่เหมือนคนสิงคโปร์อ่ะทำไมหน้าเหมือนมูจาฮิดีนกูก็ไม่กล้านั่งกลัวมันวางระเบิดกูกูจะนั่งทำไมเนี่ยเมื่อกูรู้แล้วว่าเกาหลีมงกูก็ไปเดินตอแหลของกูไปและตั้งแต่หลังเวทีกูก็ได้เห็นว่าคนเขาอารวาสเป็นยังไงกูถึงได้รู้ไงอารวาสอะไรอ่ะอารวาสไงเพราะว่าเวเนตกไงบางคนบอกว่าเอิร์ธคนนี้สวยมึงเลิกดูมึงดูได้นะแต่มึงห้ามตำนางงามนะถ้าแม่นี่สวยลิงก็สวยนะคะนะคะเพราะคนสวยมันปัดตกรอบแรกหมดแล้ว มันเป็นหลักกระตักกะง่ายๆเลยค่ะปัดคนสวยให้หล่นรอบแรกนะคะหรือตกให้ตก10คนมึงอย่าให้เหลือคนสวยเอาไว้แล้วเราก็จะเกณฑ์พวกบิ๊กฟูดครับเกณฑ์เห็นมากันทั้งสวนเลยกระจงป่าละมั่งมีครัวลากคลอดลูกเอาเข้ามาให้หมดแล้วเราก็จะเอาเด็กของเราเนี่ยแทรกเข้าไปพอแทรกเข้าไปโอกาสที่มันจะต้องสวยสุดมันต้องมีอยู่แล้วไงแล้วคนที่ดูนางงามไม่เป็นเลยเนี่ยมันจะบอกเนี่ยคนที่ดูสวยสุดแต่เปล่าหรอกคนสวยตกหมดแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นทริคของมารุโกะค่ะครับนะคะจบนะคะครับเอาพักเบรกก่อนฝากไว้ด้วยนะทำไมที่ 2HY นะคุณผู้ชมนะคะรอยแดงรอยดำหายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงใช้ได้เลยค่ะนะคะไม่รู้ว่าคุณทาด้วยนะคะเพราะว่ามันแห้งไวซึมไวแล้วก็เห็นฝนไวนะคะอยากหายไม่ต้องใจร้อนอันเนี้ยมาเร็วกว่าใจฝันนะคะจริงมาเลยว่าใจฝันเลยบางคนบอกว่าอยากจะให้มันหายคืนนี้เลยอันนี้ไงอันนี้แหละใช้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยมันรู้เรื่องเลยรู้เรื่องแต่คืนแรกแล้วนะคะมันเป็นเวทสำอางนะคะไม่ใช่เครื่องสำอางเป็นเวทสำอางนะคะเซรั่มนะคะไม่ใช่เนื้อเจลเป็นเนื้อเซรั่มเลยนะคะครับแต่ถ้าเคยอีโอมเนี่ยมันใช้เซรั่มนะคะใช้ตัวนี้ไปนะคะเห็นผลตั้งแต่คืนแรกวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยวันนี้มาพร้อมโปรเลยนะครับ1ขวด30 ml ด้วยกันนะคุณผู้ชมครับ1ขวดเนี่ย390บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ3ขวดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทชวนเท่านั้นนะครับรวมถึงโปรเซสชุดใหญ่คุณผู้ชมซื้อ5ขวดแถมฟรีไปอีก1ขวดราคาเพียง 1,950 บาทเท่านั้นส่งฟรีทุกออเดอร์ฮุกโปรโมชั่นแบบนี้รีบโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0864628หรือที่ line @22hy ด้านล่างได้เลยจ้าขอสักครู่ครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ